สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนิกกี้ออนทัวร์วันนี้เราอยู่ที่วัดยานสังวรเวโรนาที่ประเทศอิตาลีค่ะวันนี้เรามาทำรายการนะคะวันนี้มีการปิดทองฝังลูกนิมิตโดยที่เราจะมีลูกนิมิต9ลูกที่จะทำการฝังลูกนิมิตกันที่วัดเวโรนาที่ประเทศอิตาลีไม่ใช่เฉพาะแค่นี้เห็นไหมคะรถผ่านไปมาอาจจะเสียงดังนิดหน่อยเพราะว่าคนมากันทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มาประชุมสงฆ์กันที่นี่ด้วยนะคะก็มีมาจากอเมริกาไม่ใช่จากอเมริกาที่เดียวนะคะจากแคลิฟอร์เนียมาไกลเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียวจากเมืองไทยทุกที่ในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะคะสวีเดนเดนมาร์กหลายๆที่เลยค่ะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยยังไงเราเข้าไปดูพิธีการปิดทองฝังลูกนิมิตกันค่ะเชิญค่ะค่ะก็เป็นร้านแรกที่เป็นร้านไทยนะคะก็จะมีของมาจากเมืองไทยมาขายเลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะกาแฟลดน้ำหนักน้ำพริกเผาแล้วก็ของโออิชิกรีนทีแบล็คทีก็มีนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูซุ้มข้างในต่อไปค่ะเชิญค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะมีน้ำพริกด้วยอะค่ะน้ำพริกอะไรไม่ทราบน้ำพริกแมงดาค่ะมีน้ำพริกแมงดานะคะโอ้โหดูสิคะน้ำพริกแมงดาอยู่อิตาลีก็ทานน้ำพริกแมงดาค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะของไทยเยอะแยะเลยนะคะนี่เป็นชุมซุ้มของคนไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันแล้วก็เข้าไปดูรูปนิมิตกันค่ะนี่ค่ะซุ้มอาหารไทยมีขายอะไรบ้างคะเนี่ยขายกาแฟขายกาแฟขนมก็มีค่ะมีขนมมาจากที่ไหนคะมาจากรูเมซาเน่ค่ะเบรเชียอ๋อเบรเชียมาจากที่ไหนคะเนี่ยขายขนมไทยมาจากเวโรนานี่แหละค่ะอ๋อเวโรนามีขนมไทยด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอ๋อจินรำพานี่ค่ะตัวจริงจินรำพาจินรำพาโอเคนี่ค่ะใครอยู่ที่อิตาลีคิดถึงขนมอะไรนะคะไหว้พระจันทร์ไม่ต้องเป็นพิธีก็ได้นะคะโอเคค่ะขั้นต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยมาจากที่ไหนคะมาจากเวโรนาค่ะเวโรนาที่นี่นะคะนี่คุณผู้ชมขามีปอบเปี๊ยะทอดนะคะแล้วก็ไส้กรอกอีสานโอ้โหลูกชิ้นยังมีเลยค่ะโอ้ยขนาดอยู่ต่างแดนนะคะไม่พลาดของแบบนี้เราไม่อดอยากค่ะคุณผู้ชมซุ้มต่อไปนะคะได้ค่ะซุ้มต่อไปมีอะไรคะเนี่ยมีผักค่ะโอ้นี่คือหน่อไม้หน่อไม้หรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่หน่อไม้เอามีหน่อไม้ด้วยนะคะอยู่ที่นี่ก็ได้ทานหน่อไม้สงสัยขุดกันเองมาจากที่ไหนคะมาจากม่านตะวันค่ะม่านตะวันโอเคค่ะซุ้มนี้หน่อไม้นะคะเราซื้อไปจิ้มน้ำพริกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณที่มีลูกนิมิตนะคะก็คือบริเวณของโบสถ์นั่นเองเราจะไปดูว่าแต่ละลูกเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างด้านในค่ะนี่คือบริเวณตัวของโบสถ์นะคะที่จะสร้างเป็นโบสถ์ด้านในการมีโบสถ์เนี่ยคือเรียกว่าพระอุโบสถเนี่ยเราสามารถจะทำพิธีกรรมทางสงฆ์ได้อย่างเช่นอุปสมบทนะคะแล้วก็ฟังธรรมเทศนาหรือว่าอะไรพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่ทำในโบสถ์เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเขตแดนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับคนไทยชาวไทยแล้วก็ชาวผู้ที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยมีโบสถ์นะคะที่จะทำพิธีกรรมทางสงฆ์เดี๋ยวเราเข้าไปดูสำหรับท่านที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนก็พอแผ่นทองก็ขอเชิญบริเวณพระอุโบสถด้านบนเลยนะฮะเราจะมีที่มีพื้นที่ยังไงภายในอุโบสถเป็นยังไงครับขอเชิญได้เลยนะครับทุกท่านจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแนะนำว่าติดลูกนิมิตยังไงอะไรยังไงบริการนะครับด้านหน้านะครับเต้นสีขาวสีบลูนะครับสีฟ้านะครับนั่นลูกที่8นะคะลูกที่4อ๋อลูกที่4งั้นอ้อมไปข้างหลังนะคะจะมี5 6 7แล้วมา8การแนะนำมีอะไรบ้างคะเวลาวิธีการตอนนี้พิธีการของเราก็คือเราจะมีลูกหน้าโบสถ์เนี่ยก็คือลูกแรกของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นการติดลูกแรก
ของเราด้านนี้นะคะแล้วก็ย้อนไปทางซ้ายมือก็จะเป็นลูกที่2และ3 4ทีนี้เราเดินผ่านทางนั้นไม่ได้เราต้องย้อนกลับมาทางนี้อีกวนไปทางนี้คือลูกที่5แล้วก็6 7 8เสร็จจากลูกที่7ที่8เสร็จแล้วก็อ้อมเข้ามาด้านในนะคะก็แผ่นทองที่คุณเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ผ้าไตรดอกไม้โยนลงไปค่ะในโบสถ์นะคะก็คือเสร็จพิธีการค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะคือพิธีการฝังนะคะติดทองและฝังลูกนิมิตตามที่หมายแนะนำนอกจากแต่ละท่าน30นาทีนี้นะครับเราสร้อยข้อมูลหนัก1บาทนะครับ1รางวัลนะครับในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายเราจะทราบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยว